ดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบเพาะกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูมื้อนี้เมนูเสนอป่นปลาเค็งเนาะค่ะเนาะหรือว่าปลาหมอค่ะพี่น้องจ๊ะวัตถุดิบก็สิมีปลาเค็งเนาะค่ะเนาะต้มไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะต้มไว้ต้มใส่น้ำปลาแดกแต่ว่ายังบ่ทันดิใบกลางออกเด้อค่ะเด้อพริกกระเทียมหอมแดงคั่วไว้เรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาน้ำปลาร่าเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะป่นปลาเค็งค่ะพี่น้องจ๊ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนํากันเลยค่ะอันดับแรกเมนูสิไปแกะกลางปลาออกให้มันเหลือแต่เนื้อปลาก่อนเนาะค่ะเนาะเฮาจังสิมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจ๊ะเมนูวุ่นก็ได้แกะปลาหมอหรือว่าปลาเค็งของเฮาไว้เป็นที่เรียบร้อยก็ได้เนื้อประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเราจะมาลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเมนูวุ่นจะใส่พริกกระเทียมพริกกระเทียมหอมแดงนะคะเด้อที่เฮาขั่วไว้ค่ะพี่น้องพริกกระเทียมมาซั่นกระเทียมมาซั่นแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะกันพริกกระเด็นนะคะตำค่ะพี่น้องบัดนี้ตำพริกกระเทียมให้แหลกเด้อค่ะจังเอาเนื้อปลาลงไปปลาที่เฮาแกะไว้เนาะค่ะเนาะอยากไอเผ็ดในจักหน่อยอยู่เด้อค่ะพี่น้องตะว่าก็มีพริกหยวกใส่น้ําอยู่ตําจนพริกแหลกจ้าจังมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้เมนูก็เลยตําพริกกระเทียมแล้วก็พริกหยวกหอมแดงจนแหลกดีเนาะค่ะเนาะเราก็จะใส่เนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาปลาเค็งหรือว่าปลาหมอของเฮาลงค่ะมันมั่นเลยค่ะตําค่ะบัดนี้ตําแล้วเฮาก็สิปรุงค่ะพี่น้องตําจนเนื้อปลาของเฮาแตกมุนดีค่ะปลาตัวเดียวนะคะนี่นี่ค่ะต่อไปเราก็จะทำการปรุงเลยนะคะแม่น้องวุ้นก็จะใส่น้ำปลาร้าด้วยค่ะเด้อน้ำต้มปลาล่ะค่ะที่มันมีน้ำปลาร้าอยู่น้ำเนาะพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเฮามักขุนมักใส่มักอุ่นตุ่นซ้ำใดก็ใส่น้ำซ้ำนั้นค่ะพี่น้องนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะ1ช้อนเลยค่ะรสดีนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาอีกนะคะนิดเดียวเด้อค่ะพี่น้องก็ใส่หลายเพราะว่าตอนต้มเฮาก็ใส่แล้วหมดพอดีพี่น้องนี่ค่ะยั่วค่ะถ้ามันยังไงบ่อนั้นเฮาก็ใส่น้ำได้อีกเด้อค่ะนี่แม่น้องวุ้นสิเติมน้ำปลาอีกเด้อค่ะสีสันเป็นประเภทแท้พี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำปลาต้มเด้อค่ะที่เฮาต้มกันใส่กระปาล่ะค่ะใส่ลงไปแบบนี้ก็เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมเลยค่ะพี่น้องมาดินี่ต้นหอมผักชีลงไปคนตัวบัดนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะปนปลาเข็งแม่ใครบ่มีว่าบ่แสบพี่น้องนี่เป็นแบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามันบ่ขุนเฮาก็เอาน้ำปลาต้มใส่อีกได้ด้วยค่ะพี่น้องก็มีน้ำปลาต้มอยู่ดีบ่แม่นว่ามันบ่ขุนพี่น้องคันมันในแขนโพดเนาะถ้าเฮาอยากให้มันไหนตัวเล็กก็นี่แม่วุ้นหยอดน้ำปลาร้าต้มลงไปอีกด้วยค่ะกะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ปนปลาเค็งค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะบัดนี้เปียวจัดจานขึ้นเสิร์ฟไปเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าผักของแม่วุ้นก็มียอดทานตะวันอ่อนด้วยค่ะนี่พี่น้องจ้าแล้วก็ไอสลัดค่ะพี่น้องจ้าสลัดม่วงสลัดขาวสลัดเขียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีขาดบ่ได้ผักกระเดาลวกเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าเมนูกะสิตักป่นปลาเค็งขึ้นเสิร์ฟกันเลยนะจ้าตักเลยเด้อค่ะโต๊ะเดียวนี่พี่น้องได้หลายให้ตักเลยค่ะนี่สีสันเป็นตะแซ่บหลายพี่น้องเป็นตะเพชรเนาะนะคั่วไม้ที่ก็บ่ค่อยตําแดกแต่ว่าสีแดงค่ะพี่น้องนี่เมนูก็บ่เฮ็ดเร็วปานใดเด้อค่ะเฮ็ดพอขุ่นๆอุตุอุ่นตุ่นนี่ล่ะพี่น้องเวลาเขากินเขากับได้คุยพี่น้องว่าจำคุยแนบโปโรดนี่นี่ค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับป่นปลาเค็งของเมนูวุ่นเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขันมากขันชอบคลิปของเมนูวุ่นกับเวียงเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เมนูวุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในหน้าคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ